กราบสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้ำพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าวันนี้นะครับเนาะพี่มีทางด้านของบั๊กตัวใหม่บั๊กอมตะนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าวันนี้นะครับเนาะก็แบบว่าจะมานะครับเนาะก็คือแบบว่าพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่ามีบั๊กอมตะที่แบบว่าทุกคนทำได้แน่นอนนะครับเนาะและหลายคนนะครับขอพี่มาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะว่าอยากได้ในส่วนของบั๊กอมตะนะครับเนาะเพราะว่าจอไปเกียนเพื่อนจอไปไต่แรงนะครับแล้วก็จอไปทำหลายๆสิ่งนะครับและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าบั๊กวันนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะมีแค่บั๊กอมตะนะครับเนาะก็คือมีบั๊กอีกเยอะแยะมากมายเลยสำหรับวันนี้นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าถ้าคนไหนนะครับอยากขึ้นแรงแดงนะครับหรือว่าอยากขึ้นแรงแกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางนะครับที่แบบว่าเราจะสามารถขึ้นแรงแกนได้นะครับเนาะแบบไม่ต้องไปไล่ยิงคนอื่นนะครับเพราะว่าคนอื่นจะมาหาเราเองนะครับเนาะและเราก็สามารถแอบยิงเขาได้นะครับเพราะว่าเราใช้บั๊กนะครับทุกคนก็จะประมาณเลยนะครับเนาะและบั๊กที่พี่จะสอนทำนะครับจะไม่โดนแบน 100% แน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นบั๊กของเกมนะครับเนาะถ้าเจมไม่เห็นก็ฝากแก้ด้วยละกันนะครับทุกคนก็เป็นบั๊กของทางเกมนะครับเนาะสามารถทำได้ทุกคนแน่นอนนะครับเนาะแต่ก็อย่าไปเกียนจนเกินไปนะครับเนาะไม่ใช่ว่าเราจะเกียนตลอดนะครับอันนี้นะครับก็คือแบบว่ามันจะอาจแบบว่าไม่ดีนะครับเนาะต่อเพื่อนร่วมเกมของเราด้วยนะครับทุกคนก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแต่พี่ก็ไม่ได้สนับสนุนในการทำบั๊กประการใดทั้งสิ้นนะครับเนาะหรือว่าทุกบั๊กพี่จะไม่สนับสนุนนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับก็ถือว่าคลิปนี้เป็นแนวทางการทำบั๊กละกันนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์1แชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนมาดูบั๊กตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับเนาะสำหรับบั๊กตัวแรกนะครับก็เป็นทางด้านของบั๊กอมตะหรือว่าไฮไลท์บั๊กวันนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าแค่ไฮไลท์บั๊กวันนี้นะครับเนาะก็คือนี่เลยนะครับสามารถเอารถตัวนี้นะครับเข้ามาขี่ในโซนฟรีสไตล์ได้นะครับทุกคนหรือว่าโซนฝึกซ้อมได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็สามารถนะครับเนาะสังหารศัตรูได้นะครับเพราะว่าเราเป็นอมตะนะครับก็คือบั๊กแรกนะครับให้เราเลือกตัวนี้มาได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ให้ทำแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะแล้วก็เมื่อเราตายแล้วนะครับให้เรากดออกประมาณนี้นะครับแล้วก็กดเข้าเกมใหม่นะครับเนาะแล้วก็เราจะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับสิ่งที่เราจะได้นะครับก็พี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าเราจะเป็นอมตะตลอดทั้งเกมนะครับแถมยังสังหารศัตรูได้ด้วยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับบั๊กตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นบั๊กอมตะนะครับเนาะแล้วก็สามารถสังหารศัตรูได้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของบั๊กตัวนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าบั๊กตัวนี้นะครับเนาะก็ให้เราเอาตัวแยกร่างมานะครับเนาะแล้วก็ให้ปล่อยแยกร่างออกไปนะครับเนาะแล้วก็กลับคืนมาสู่ร่างเดิมประมาณนี้นะครับเนาะเราก็จะสามารถออกมาได้ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ออกมาได้แบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับบั๊กตัวนี้นะครับเนาะเราก็ปล่อยแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็คือศัตรูนะครับเนาะก็แบบว่างงแน่นอนนะครับเพราะว่าบั๊กออกมาก่อนเพื่อนนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของบั๊กจุดนี้นะครับให้เราซื้อระเบิดมา1ลูกนะครับเนาะแล้วก็ให้เรานะครับเนาะป้าแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับแล้วก็ให้เรามาอยู่แบบนี้ได้เลยนะครับเนาะเมื่อเราตายไปแล้วนะครับก็ให้เรากดปิดเน็ตนะครับเนาะแล้วก็ให้เรานะครับเนาะกดแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะกดบุญรอบๆแบบนี้ได้เลยนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนมันจะหมุนเองไปเรื่อยๆนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของบั๊กที่4นะครับสำหรับบั๊กที่4นะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของบั๊กของเกมนะครับเนาะบั๊กตัวนี้นะครับก็คือเป็นของลอยได้นะครับทุกคนอยู่เกาะแก้วนะครับเนาะก็จะเป็นของลอยได้ประมาณนี้นะครับเนาะสามารถเก็บของได้ด้วยนะครับทุกคนบั๊กตัวนี้นะครับก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะเกาะแก้วนะครับเป็นแทบทุกอันเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าเกาะแก้วนะครับเนาะก็คือบั๊กเยอะมากนะครับเนาะในส่วนของเกาะแก้วนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเจมยังไม่แก้นะครับทุกคนก็สามารถแก้ได้นะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของจุดนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าถ้าทำแบบนี้นะครับสังเกตเลือดได้เลยนะครับเนาะว่าเราตกจากที่สูงนะครับเนาะเราก็จะไม่เป็นไรนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็คือเป็นบั๊กที่แบบว่าน่าเล่นจัดๆเลยนะครับเนาะแล้วก็พี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าเป็นบั๊กสุดฮอตเลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็คือมาเป็นทางด้านของจุดนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ให้เรานะครับเนาะตั้งประตูวาล์วตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปได้เลยนะครับเนาะเพราะว่าหลายคนนะครับเนาะก็คือยังไม่ได้ทำนะครับกดแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะสิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือแบบว่าเข้ามาแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะเก็บของได้นะครับเนาะแล้วก็เข้ามาในตู้ได้นะครับเนาะแต่พี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะเรื่องออกค่อยคุยกันอีกทีนึงนะครับเนาะเพราะว่ามันไม่สามารถออกได้นะครับทุกคนมันเข้าได้แต่ไม่สามารถออกได้นะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นท
างด้านของบัคที่7นะครับสำหรับบัคที่7นะครับเนาะก็ให้เราทำแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับให้ปลาระเบิดไปนะครับแล้วก็ให้เรามาอยู่ระเบิดแบบนี้นะครับให้เราตายไปได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ให้เรานะครับเนาะกดปิดเน็ตนะครับแล้วก็เกิดใหม่นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าให้เรามาเปิดตรงนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะเราจะได้ในส่วนของบัคล่องหนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นบัคล่องหนประมาณนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าโคตรสุดเลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็เป็นทางด้านของบัคที่8นะครับสำหรับบัคที่8นะครับก็ให้เราทำแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนก็คือก๊อปปี้นะครับเนาะในส่วนของID ของเรานะครับแล้วก็ไปวางนะครับเนาะแล้วก็ลบนะครับเนาะถึงตัวนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเลขอะไรก็ได้นะครับแล้วก็กดไปเลยนะครับเนาะสิ่งที่เราจะได้ก็คือแบบว่าเราจะไปอยู่ห้องคนอื่นนะครับทุกคนที่แบบว่ามันจะสรรหาให้เราเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าสุดจริงนะครับเนาะเราอย่าเข้าไปอยู่ในที่ของใครก็ได้นะครับทุกคนก็จะประมาณเลยครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็เป็นทางด้านของบางตัวนี้นะครับให้เราปิดเน็ตได้เลยนะครับเมื่อเราปิดเน็ตแล้วนะครับแล้วก็เมื่อเราเปิดขึ้นมานะครับเนาะเน็ตเราก็จะปิ้งนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเน็ตปิ้งนะครับเนาะเราก็จะกลับมาบนเครื่องบินเหมือนเดิมนะครับเนาะแล้วก็ให้เรากระโดดใหม่นะครับแล้วก็กระโดดครั้งนี้นะครับมันจะไม่มีสเก็ตบอร์ดเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นทางด้านของบัคของเกมนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของบัคจุดนี้นะครับทุกคนก็คือไอวอร์นะครับเนาะสังเกตไอวอร์จุดนี้ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าให้เราทำแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะก็คือหาไอวอร์มา1ลูกนะครับเนาะแล้วก็จุดนี้นะครับเนาะเราสามารถเก็บได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าหลายๆคนนะครับเนาะก็คืออยากได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าให้ทำแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะก็คือพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของบัคตัวใหม่นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของบัคตัวนี้นะครับเนาะสำหรับบัคตัวนี้นะครับให้เราทำแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าให้เรานะครับเนาะก็คือแบบว่าเข้ามาตรงนี้นะครับโซนฟรีสไตล์นะครับเนาะแล้วก็ให้ปลาแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับเนาะสิ่งที่เราจะได้ก็คือแบบว่าให้เรานะครับเนาะขับไปนะครับแล้วก็นี่นะครับเนาะเราจะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนก็คือรถของเรานะครับเนาะก็คือแบบว่าจะตีลังกาประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและเรานะครับก็จะเข้ามาอยู่ใต้นี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเข้ามาเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสุดจริงนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของอีกจุดนึงนะครับก็เป็นจุดตัวนี้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจุดนี้นะครับเนาะเราก็สามารถทำแบบนี้ได้นะครับทุกคนก็คือแบบว่าเมื่อเพื่อนเรากระโดดลงไปแล้วนะครับเนาะแล้วเราก็สามารถนะครับเนาะทำแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับเนาะกลับมาหาเพื่อนเราอีกครั้งนึงได้นะครับเนาะอันนี้นะครับหลายๆคนก็ยังไม่รู้นะครับก็สามารถทำได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับจุดนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่แบบว่าหลายๆคนนะครับเนาะก็คือแบบว่ายังไม่รู้นะครับทุกคนก็จะประมาณได้เลยนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับเนาะก็คือแบบว่าไม่สามารถเข้าไปได้แล้วนะครับทุกคนก็เป็นทางด้านของจุด 4-4 นะครับเนาะก็คือใต้สะพานไม่สามารถเข้าไปได้แล้วนะครับในปัจจุบันนะครับก็พี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าถ้าคนไหนอยากเข้าไปนะครับก็ไม่สามารถเข้าไปได้แล้วนะครับทุกคนก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแต่ก็สามารถทำแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ทำแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะสิ่งที่ได้ก็คือแบบว่าเราจะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะสูตรของเรานะครับจะหันไปพร้อมเราเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับบัคทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเนาะแล้วก็หลายๆคนนะครับก็คืออยากได้นะครับเนาะในส่วนของบัคทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของบัคนะครับทุกคนหรือว่าอยากเล่นในส่วนของบัคนะครับเนาะก็มีตามนี้นะครับก็มีทางด้านของบัคล่องหนนะครับเนาะแล้วก็มีบัคต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าถ้าอยากได้นะครับก็อย่าพลาดละกันนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมดีๆประมาณนี้นะครับเนาะเพราะว่าเป็นกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นทางด้านของบัคตัวใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเลยนะครับก็ถือว่าวันนี้นะครับเนาะพี่ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าละกันนะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยละกันนะครับสำหรับนี้นะครับพี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นวันนี้นะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย